เป็นคนตัวเล็กแล้วเหมือนมันไม่มีอะไรเลยความรู้สึกแรกก่อนตื่นเต้นพอมาโรงพยาบาลรู้สึกมั่นใจขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ได้คุยกับคุณหมอแล้วรู้สึกว่ายิ่งทำให้เรามั่นใจคือการตัดสินใจที่จะทำมันต้องมั่นใจในวัสดุมั่นใจในคนที่จะทำให้เราแล้วก็มั่นใจในเรื่องของมาตรฐานของการดูแลอะไรเงี้ยวิธีการทำเราแทบไม่ต้องถามเลยคุณหมอจะรู้ว่าควรจะสเต็ปแบบไหนให้เราเข้าใจว่าตั้งแต่เหตุผลว่าทำไมเราถึงควรจะเลือกซิลิโคนแบบนี้ค่ะแล้วก็ขนาดรวมถึงเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นการดูแลทั้งก่อนและหลังนะคะมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าทำแล้วมันน่าจะปลอดภัยอะค่ะก็เลยตัดสินใจผิวเลือดจริงๆมันจะมีความธรรมชาติกว่าในแง่ที่ว่าเวลาจับเนี่ยมันค่อนข้างให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าถ้าเกิดเป็นผิวอย่างนี้ก็เป็นธรรมชาติมันอาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับเวลาพักฟื้นนานขนาดไหนต่อกล้องคอนเซ็ปต์คือแผลเล็กเจ็บน้อยหายไวระยะพักฟื้นเราควรจะดีกว่าที่จะทำแบบธรรมดาด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดละเอียดเป็นสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยในเยื่อหรือทิชชู่ของเราก็จะชอบช้ำเราก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าก่อนและหลังทำจะเป็นยังไงค่ะเอาใจช่วยด้วยนะคะ